ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็คาดว่าวันนี้เนี่ยดัชนีจะแกว่งตัวผันผวนแบบขึ้นแรงลงแรงเช่นเดียวกับเมื่อวานนะคะทิศทางระยะสั้นเนี่ยนะคะขาดความชัดเจนนะคะแต่ว่าตัว MACD ปรับค่าลงเล็กน้อยนะคะช่วงแรกเราก็เลยมองว่าน่าจะลงมาก่อนนะคะโดยที่มีแนวรับ1540จุดเป็นหลักนะคะถ้าหากว่าหลุดลงมาเนี่ยอาจจะถอยลงมาที่1525อีกทีนึงนะคะแต่หลักๆแล้วก็ยังมองว่าน่าจะกลับขึ้นไปเทส1600ได้นะคะส่วนแนวต้านวันนี้นะคะจะอยู่ที่1555กับ1570ค่ะสต็อกวิวตัวแรกเป็นตัว SC นะคะตัวนี้นี่เดินหน้าขึ้นหลังจากสร้างฐานบน EMA 75วันนะคะเครื่องมือกลับมาส่งสัญญาณซื้อแล้วก็แรงซื้อที่เข้ามาเมื่อวานเนี่ยหนุนให้ราคาปิดที่ไฮของวันได้นะคะแนวโน้มก็น่าจะเดินหน้าขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมก็คือ33.50 บาทกับ35 บาทได้ตามลำดับนะคะแนวรับจะอยู่ที่31.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่30.50 บาทค่ะ ถัดมาเป็นตัวกันกุลนะคะตัวนี้เนี่ยกำลังขึ้นทดสอบไฮเดิมที่35 บาทสลึงนะคะก็อีกนิดเดียวนะคะแล้วก็ถ้าดูแรงเหวี่ยงตามสัญญาณจากเครื่องมือกับวอลุ่มที่คาดมาจากวอลุ่มที่เข้ามาเมื่อวานเนี่ยก็คาดว่าจะผ่านขึ้นไปทำไฮใหม่ได้นะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่36.50 บาทกับ38 บาทรับที่34แล้วก็คัทลอสที่33ตัวสุดท้ายเป็น NCL นะคะตัวนี้เมื่อวานนะคะขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วนะคะถ้าย้อนหลังกลับไปนะคะก็เห็นว่าขึ้นมา4วันแล้วนะคะลักษณะก็น่าจะเป็น V shape นะคะโดยที่วอลุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็ MACD เนี่ยเมื่อวานนี้เพิ่งจะตัดขึ้นจากซิกแนลไลน์นะคะก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปต่อได้ประมาณ2.76ถึง2.80 บาทรับอยู่ที่2.56 บาทแล้วก็คัทลอสที่2.52 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ